สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะคะพาร์ทของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่10 กุมภาพันธ์ 2560นะคะตัวแรกนะคะเป็นตัว LH Financial Group นะคะหรือหลักทรัพย์ LH Bank นะคะสำหรับในส่วนของตัว LH Bank เองเนี่ยทางบริษัทก็ได้มีทำคอมพานีวิสิตนะคะก็เอาลุกของตัว LH Bank เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยได้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เต็มรูปแบบแล้วนะคะได้หันมาปล่อยสินเชื่อให้กับในส่วนของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็สหกรณ์เป็นหลักนะคะจากเดิมเนี่ยที่จะมีฐานสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบ้านซึ่งใช้สนับสนุนให้กับผู้ซื้อบ้านในกลุ่มพืชหรือหุ้นก็คือตัว LH แล้วก็ Q House นะคะจากในควอเตอร์ในสิ้นปีของปี59เนี่ยสินเชื่อปล่อยให้กับตัวสหกรณ์เนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 10% ของสินเชื่อทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสินเชื่อขนาดใหญ่เนี่ยคิดเป็น 41% ของสินเชื่อทั้งหมดนะคะในส่วนของปี60นะคะรูปแบบการปล่อยสินเชื่อก็ยังคงเน้นธุรกิจขนาดใหญ่อยู่นะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำนะคะนอกจากนี้แล้วบริษัทก็จะหันมาเน้นสินเชื่อรายย่อยก็คือในส่วนของสินเชื่อบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสัดส่วนต่างนะคะระหว่างในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยนะคะเนื่องจากว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยแม้ว่ามีความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ว่าผลตอบแทนสินเชื่อก็ค่อนข้างต่ำด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะด้วยฐานสินเชื่อที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจไม่เห็นการเติบโตที่โดดเด่นเหมือนในอดีตนะคะก็มองว่าในส่วนของสินเชื่อของปี60ของตัว LH Bank เนี่ยน่าจะโตขึ้นประมาณ 6-10% นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของตัว LH Bank เองเนี่ยปีนี้กลยุทธ์ก็จะเน้นในส่วนของตัว Cross Selling ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะในเครือให้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยในส่วนของทางกองทุนบลจ. Land & House นะคะมีการตั้งเป้าหมายให้บริษัทเนี่ยเพิ่มสินเชื่อภายใต้การดูแลนะคะมาเป็น Top 5นะคะจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ Top 10นะคะในส่วนของบลจ. Land & House เองเนี่ยก็มีการตั้งส่วนแบ่งการตลาดค่าในหน้านะคะของตัวหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 1% นะคะจากสิ้นปี59เนี่ยที่อยู่ 0.4% เท่านั้นนะคะทางด้านเงินฝากนะคะมีแผนในการลดต้นทุนดอกเบี้ยลงนะคะภายหลังจากมีเครือข่ายสาขาที่ปัจจุบันนี้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนเงินฝากที่ต้นทุนต่ำเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเงินฝากส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเงินฝากก้อนใหญ่ๆนะคะซึ่งถือว่ามีต้นทุนที่ค่อนข้างแพงนะคะสำหรับในส่วนของการร่วมทุนกับ CTBC นะคะก็ยังคงต้องรอออกไปนะคะโดยทางผู้บริหารเนี่ยก็ได้มีการแจ้งว่ามีการขยายระยะเวลาการร่วมทุนออกไปเป็น30 กันยายนปีนี้นะคะจากเดิมที่ตั้งไว้เนี่ย31 ธันวาคมของปี59นะคะเนื่องจากว่าตัวความล่าช้าเนี่ยจากเนื่องจากในส่วนของทางไต้หวันเองเนี่ยยังไม่ได้มีการอนุมัติการเข้ามาเป็นพันธมิตรของทาง CTBC ในครั้งนี้นะคะโดยทาง LH Bank เนี่ยก็ได้ให้กรอบเวลาอนุมัติจากทางไต้หวันนะคะไม่ควรเกินเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ต้องไปขออนุมัติจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางก.ล.ต.นะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเข้าประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยไม่ต้องทำเทนเดอร์นะคะออฟเฟอร์แล้วก็ราคาซื้อขายน่าจะยังคงไว้ที่ราคาเดิมนะคะแต่ว่าหากดีลนี้ล่าช้าออกไปนะคะอาจจะต้องมาตกลงเรื่องข้อสัญญารวมไปถึงราคาเสนอซื้อกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทางฝ่ายก็แนะนำทยอยซื้อนะคะในส่วนของ LH Bank นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่1.97 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัว Precious Shipping นะคะหรือหลักทรัพย์ PSL นะคะมีการประกาศงบในของปี59นะคะออกมาทั้งสิ้น 2,665 ล้านบาทออกมาเป็นขาดทุนนะคะสำหรับในช่วงควอเตอร์4เนี่ยถือว่า PSL เนี่ยรายงานผลขาดทุนต่ำสุดของปีนะคะอยู่ที่ติดลบ118ล้านบาทนะคะลดลง 92% เทียบ year on year นะคะอันนี้เนื่องมาจากในส่วนของตัวค่าระวางเนี่ยฟื้นตัวนะคะแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวรายการพิเศษนะคะ
ในส่วนของตัวค่าระวางเนี่ยเพิ่มขึ้นมา37%เทียบ year on year นะคะอยู่ที่8,174 ดอลลาร์ต่อวันต่อลำนะคะก็ถือว่าสูงสุดตามดัชนีค่าระวางเรือเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยไม่มีการบันทึกในส่วนของตัวด้อยค่าเรือแล้วก็ขาดทุนจากการขายเรือนะคะซึ่งในช่วงควอเตอร์สี่ของปีก่อนหน้าเนี่ยบันทึกเข้ามา1,120 ล้านบาทนะคะสำหรับทั้งปีนะคะก็ถ้าดูแล้วโดยรวมเนี่ยรายได้ลดลง13%นะคะเหลืออยู่ที่3,690 ล้านบาทนะคะจากในส่วนของตัวจำนวนเรือที่ลดลงนะคะแต่ถ้าดูรายได้ต่อลำต่อวันเนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ3.4%นะคะอยู่ที่6,476 ดอลลาร์นะคะต้นทุนเนี่ยลดลง3.2%นะคะมีการบันทึกขาดทุนจากการขายเรือแล้วก็ด้อยค่าเรือเนี่ยเข้ามา1,247 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีกำไรจากตัวอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา45 ล้านบาทนะคะโดยรวมก็ผลดำเนินงานของปี59ก็ขาดทุนนะคะอยู่ที่2,665 ล้านบาทขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ10%เทียบ year on year ถัดไปนะคะถ้าดูเอาลุกในส่วนของตัวดัชนี BHSI นะคะแล้วก็ BSI นะคะในช่วง3 มีนาคมถึง8 กุมภาพันธ์เนี่ยสามมกราคมถึง8 กุมภาพันธ์นะคะก็ถ้าดูขนาดเรือที่ทางซึ่งไอตัว2 ดัชนีเนี้ยก็เป็นดัชนีเรือที่ตัวเป็นขนาดเรือที่ PSL ดำเนินงานอยู่นะคะก็มีระดับเฉลี่ยอยู่ที่447 จุดนะคะเพิ่มขึ้น90%นะคะสำหรับ BSI นะคะแล้วก็สำหรับตัว BSI เนี่ยอยู่ที่724 จุดนะคะเพิ่มขึ้น100%นะคะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยไตรมาสหนึ่งก็จะเป็นช่วง low season ของปีอยู่แล้วนะคะแต่หากดูเอาลุกเนี่ยสามารถคือมันโตขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็ถ้ายังสามารถรักษาระดับนี้ไว้นะคะก็มองว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในไตรมาสถัดๆไปนะคะเนื่องจากว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามปัจจัยทางฤดูกาลนะคะสำหรับในส่วนของตัวดัชนีค่าระวางเรือที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะสะท้อนว่าผลดำเนินงานของควอเตอร์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าดูระดับดัชนีปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าอาจจะเป็นการยากที่จะทำให้ผลดำเนินงานของ PSL กลับมาถ้าเป็นกำไรได้นะคะก็มองว่าต้องยังลุ้นอยู่นะคะว่าช่วงที่เหลือของปีน่าจะฟื้นตัวได้มากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับประมาณการของปี60นะคะก็แนวโน้มน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะดีต่อไปถึงปี61ด้วยนะคะก็มองว่าคาดการความต้องการใช้การขนส่งเนี่ยน่ายังเติบโตต่อเนื่องนะคะแล้วก็อุปทานของเรือใหม่เนี่ยน่าจะเข้าชะลอตัวลงนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการปลดระวางเรือเก่าออกไปด้วยนะคะรวมไปถึงในส่วนของกฎระเบียบใหม่ที่บังคับใช้อนาคตนะคะอย่างเช่นตัวอนุสัญญาจัดการน้ำถ่วงเรือที่จะบังคับใช้วันที่8 กันยายนของปีนี้นะคะแล้วก็มีการบังคับใช้จำกัดปริมาณค่ากรรมฐานในส่วนของตัวน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะจากเดิมเนี่ยไม่เกิน 3.5% นะคะลงมาเป็น 0.5% นะคะในปี63นะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้ในส่วนของบริษัทเดินเรือเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเร่งนะคะให้เห็นการปลดระวางเรืออายุมากออกไปนะคะสำหรับประมาณการทั้งปีของปี60เนี่ยทางฝ่ายคาดวันเดินเรือนี้จะลดลง9%นะคะเหลือ13,409 วันนะคะจากเรือทั้งหมด336 ลำนะคะจากเดิมที่เคยมองไว้อยู่ที่ระดับ38 ลำนะคะก็ถือว่าจำนวนเรือเนี่ยลดลงถ้าเทียบกับปีก่อนที่มีอยู่40 ลำนะคะแล้วก็มีการปรับค่าระวางเรือขึ้นนะคะมาอยู่ที่7,780 ดอลลาร์นะคะจากเดิมที่มองไว้แค่7,040 ดอลลาร์เท่านั้นนะคะก็หลักๆเนื่องมาจากในส่วนของตัวค่าระวางเรือของปี59เนี่ยถือว่าทำไว้ได้ดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดหมายไว้นะคะก็มองว่าในส่วนของปี60เนี่ยก็มีการปรับลดขาดทุนลงนะคะจากเดิมที่คาดไว้ว่าจะขาดทุน591 ล้านบาทนะคะลงมาเหลือ471 ล้านบาทนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะก็ทางฝ่ายยังแนะนำขายนะคะในส่วนของตัว PSL นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่8.45 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวชิโนไทยเอนจิเนียริ่งนะคะหรือหลักทรัพย์สเต็กนะคะก็กำไรสุทธินะคะเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่675 ล้านบาทนะคะจากในส่วนของตัวรายการพิเศษนะคะโดยในไตรมาสนี้เนี่ยมีบันทึกนะคะประเมินมูลค่านะคะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะทั้งในส่วนของตัวที่ดินและคอนโดนะคะเพิ่มเข้ามา596 ล้านบาทนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานนะคะแต่หากตัดรายการนี้ออกไปเนี่ยก็จะเห็นว่ากำไรปกติจะลดลง52%นะคะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวรายได้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะคะ9%นะคะอยู่ที่ระดับ4,400 ล้านบาทนะคะในส่วนของตัว Gross Margin เนี่ยขยับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามีรายจ่ายในการขายและบริหารเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็มีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนะคะหรือตัว Deferred Tax เนี่ยบันทึกเข้ามานะคะก็กดดันในส่วนของผลดำเนินงานปกติให้ต่ำลงนะคะทั้งปีของปี59เนี่ยกำไรลดลงนะคะ10%นะคะเทียบ Year on Year นะคะโดยถ้าไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยจะเห็นว่าต่ำลงถึง27%เทียบ Year on Year เนื่องจากในส่วนของตัว Margin ที่ลดลงนะคะแล้วก็มีผลกระทบจากภาษีที่บันทึกเข้ามาในช่วง Quarter 4นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผลก็ดำเนินงานที่ออกมาเนี่ยทางฝ่ายไม่ได้กังวลต่อการอ่อนตัวของกำไรมากนักนะคะเพราะว่างานประมูลของภาครัฐในปี59เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาในช่วงควอเตอร์สี่นะคะแล้วก็ทำให้มีการเซ็นสัญญาณเซ็นงานในปี59เนี่ยเข้ามาแค่7,000 ล้านเท่านั้นนะคะเทียบกับปีก่อนหน้าก็คือปี58เนี่ยอยู่ที่ระดับ24,000 ล้านนะคะเอาลุกถัดไปนะคะของปี6061เนี่ยก็มองว่าการประมูลของภาครัฐน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่หนุนในส่วนของผลดำเนินงานของตัวสเต็กนะคะโดยสเต็กเนี่ยมีจะเซ็นงานรถไฟฟ้าสีส้มนะคะร่วมกับทาง CK นะคะในส่วนของกิจการร่วมค้า CKST นะคะซึ่งได้ราคาต่ำสุดในเมื่อเดือนธันวาคมของปี59สามสัญญานะคะมูลค่า48,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ล่าสุดในวันที่9 กุมภาพันธ์นะคะก็คาดหมายว่าน่าจะเห็นในส่วนของสัดส่วนการลงทุนกับ CKST นะคะราว50%นะคะก็คาดว่าจะมีการเซ็นงานใหม่เข้ามาอีกนะคะ24,000 ล้านบาทนะคะส่งให้ในส่วนของตัวแบ็กหลอกเนี่ยน่าจะเพิ่มไปถึง65,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถไฟฟ้าสีชมพูเหลืองนะคะที่ประมูลกับตัว BTS เนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาก่อนเซ็นสัญญานะคะซึ่งมีโอกาสเพิ่มงานได้อีกประมาณ40,000 ล้านนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวรถไฟรางคู่อีก5 เส้นนะคะก็มูลค่าประมาณ97,000 ล้านนะคะแล้วก็จะมีการสุดท้ายก็เซ็นในส่วนของประมูลนะคะก็มีงานประมูลรถไฟฟ้าอีก2 เส้นนะคะก็คือสีม่วงใต้กับส่วนต่อขยายนะคะก็มองแล้วเนี่ยรวมโอกาสทั้งหมดนะคะก็แบ็กหลอกน่าจะเพิ่มขึ้นไปเป็น100,000 ล้านนะคะคาดหมายในส่วนของตัวรายได้ของปี60และ61เนี่ยโตถึง18-20%นะคะคาดหมายในส่วนของตัว Margin เนี่ยที่ระดับ8-9%ก็มองว่าในส่วนของตัวกำไรสุทธินะคะของปี60เนี่ยน่าจะอยู่ที่1,100 ล้านบาทนะคะแล้วก็ปี61เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น1,300 ล้านบาทนะคะจากปี59ที่อยู่ระดับ784 ล้านบาทเท่านั้นนะคะทางฝ่ายก็แนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่29.20 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นอิชิตันกรุ๊ปนะคะหรือหลักทรัพย์อิชินะคะคาดหมายในส่วนของผลดำเนินงานในช่วงควอเตอร์4เนี่ยคาดว่าจะมีกำไรอยู่ประมาณ30.6 ล้านบาทนะคะลดลง43%เทียบ Year on Year นะคะเนื่องจากว่ายอดขายที่ลดลง5%เทียบ Year on Year นะคะอยู่ที่ระดับ1,100 ล้านบาทนะคะอันนี้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มชาเขียวซึ่งเป็นสินค้าหลักเนี่ยมีความนิยมลดลงแล้วก็มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะคะ
ในส่วนของตัว gross margin นะคะคาดจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ20.2%นะคะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ระดับ24.3%นะคะอันนี้ได้รับมาแรงกดดันจากอัตรากำไรของเครื่องดื่มเย็นๆนะคะที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่นะคะและส่วนที่3ก็คือในส่วนของตัวกิจการร่วมค้าของอินโดนีเซียเนี่ยยอดขายถือว่าต่ำกว่าเป้านะคะคาดว่าในส่วนของตัวรับรู้นะคะแบ่งสัดส่วนขาดทุนเข้ามานะคะประมาณ15 ล้านบาทนะคะโดยรวมทั้งปีเนี่ยทางฝ่ายก็ปรับมันการลงนะคะมาอยู่ที่454 ล้านบาทนะคะของปี59ลดลง44%เทียบ year on year นะคะจากเดิมที่เคยคาดไว้อยู่ที่ระดับ471 ล้านบาทนะคะเอารูของปี60นะคะก็มองว่าผลดำเนินงานเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยคาดหมายในส่วนของกำไรเนี่ยไว้อยู่ที่539 ล้านบาทนะคะโตขึ้น19%นะคะยังมาจากคาดการณ์ในส่วนของตัวยอดขายที่เริ่มฟื้นตัวนะคะมาอยู่ที่5.7%นะคะอยู่ที่ระดับ5,712 ล้านบาทนะคะปัจจัยบวกก็ในส่วนของการเน้นเครื่องดื่มในส่วนของน้ำดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการรุกในส่วนของตัวช่องทางขยายการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะโดยในเฉพาะในส่วนของตัว traditional trade นะคะแล้วก็ของเขาเองเนี่ยจะมีการขยายยอดของตลาดต่างประเทศเข้ามานะคะในส่วนของตัว margin นะคะน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะอยู่ที่ระดับ28%เทียบกับในปี59ที่เราคาดไว้ที่26.7%นะคะหลังจากแก้ปัญหาการราคาขายระหว่างคนกลางของเครื่องดื่มเย็นๆได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจตัวที่อินโดนีเซียเนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้มากขึ้นนะคะสำหรับตัวอิชิเองก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับในส่วนของการจัดเก็บภาษีน้ำตาลจากกรมสรรพากรนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยทางบริษัทไม่เคยเสียภาษีดังกล่าวเข้ามานะคะจึงคาดว่าอาจจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยยะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ประกอบการมีการมีเวลาในการปรับตัว2 ปีนะคะก่อนจะเริ่มเก็บภาษีดังกล่าวนะคะซึ่งทางฝ่ายก็คาดว่าบริษัทน่าจะหามาตรการอื่นๆออกมารับมือนะคะเบื้องต้นก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดแล้วก็รูปแบบการจัดเก็บภาษีอยู่นะคะทางฝ่ายก็แนะนำขายนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่8.30 บาทค่ะสำหรับตัวอิชิต่อไปนะคะเป็นตัว KCE Electronics นะคะหรือหลักทรัพย์ KCE นะคะก็คาดหมายในส่วนของผลดำเนินงานในควอเตอร์4นะคะถ้าจะลดลงเหลืออยู่ที่613 ล้านบาทนะคะต่ำลง 8% เทียบ year on year นะคะแล้วก็ 22% เทียบ Q on Q นะคะเนื่องจากในส่วนของตัวยอดขายที่ลดลงนะคะจากการเปลี่ยนการบันทึกการขายเป็น consignment นะคะก็ส่งให้ในส่วนของตัวรับรู้รายได้ต่ำกว่าคาดไว้นะคะนอกจากนี้แล้วราคาขายราคาทองแดงนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในต้นทุนก็ปรับขึ้นมานะคะประมาณ 8% นะคะซึ่งตัวทองแดงเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 8% ของต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็คาดว่าในส่วนของตัวยอดขายเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ91 ล้านเหรียญนะคะลดลง 10% เทียบ Q on Q นะคะจากในส่วนของตัวยอดขายที่ลดลงนะคะแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มนะคะส่งให้ในส่วนของตัว margin เนี่ยน่าจะต่ำลงประมาณ 1% เทียบ Q on Q นะคะแนวโน้มใน quarter 4ถือว่าอาจจะแย่กว่าที่เคยทางฝ่ายคาดไว้นะคะก็ประมาณปรับลดประมาณการทั้งปีลง 5% นะคะมองในส่วนของตัวกำไรสุทธินะคะก็คาดไว้อยู่ที่ระดับ2,957 ล้านบาทนะคะสำหรับเอาลุกถัดไปนะคะของปี60นะคะทางฝ่ายก็มีการปรับลดประมาณการลง 6% นะคะเหลืออยู่ที่3,491 ล้านบาทนะคะเนื่องมาจากในผลของการบันทึกเป็น consignment นะคะในส่วนของตัวราคาทองแดงนะคะก็กดดันในส่วนของคาดการกำไรสุทธิลงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าดูระดับราคา
การซื้อขายของหุ้น KCE เนี่ยถือว่าปรับลดลงมามากกว่า20%แล้วนะคะก็มองว่าสะท้อนปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเข้าไปแล้วนะคะทางฝ่ายก็แนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่104.50 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็น Market News นะคะในส่วนของตัวหลักทรัพย์LPN นะคะก็มีการประกาศกำไรออกมานะคะของปี59ลดลง 10% เทียบ year on year นะคะโดยในส่วนของตัวยอดโอนเนี่ยลดลง 13% นะคะเพราะว่า backlog เนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ตลาดเป้าหมายของตัวบริษัทเนี่ยชะลอตัวลงนะคะ margin ยังทรงตัวนะคะเนื่องจากว่าการเปิดโครงการใหม่ในปี59เนี่ยถือว่าต่ำกว่าเป้านะคะทำให้ยอดจองเนี่ยต่ำกว่าเป้านะคะแล้วก็ลดลงมาอยู่ที่43%นะคะสำหรับตัวกำไรลดลงนะคะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยยังมีการประกาศจ่ายปันผลนะคะสำหรับผลดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี59นะคะอีก60 สตางค์นะคะคิดเป็นยิวประมาณ 5% นะคะถือว่าเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านะคะเอาลุกถัดไปนะคะก็ยอดจองยังค่อนข้างซบเซานะคะสำหรับตัว LTN เองเนี่ย backlog รอโอนปีนี้อยู่ที่ระดับ 3,600 ล้านบาทนะคะบริษัทจึงตั้งเป้ายอดโอนปีนี้แค่หมื่นล้านเท่านั้นนะคะก็ลดลงถึง 27% เทียบ year on year นะคะจากในส่วนของตัวมาทางด้าน margin เนี่ยก็ไม่น่าจะดีขึ้นมากนะคะถ้าเทียบกับปี59นะคะก็มองว่าน่าจะเห็นการถดถอยนะคะในส่วนของปี60เองนะคะแต่ว่าน่าจะกลับมาเปิดเน้นนะคะเปิดโครงการใหม่ๆมากขึ้นนะคะเพื่อสร้างรายได้ในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะโดยทางบริษัทเนี่ยปัจจุบันเพิ่งเปิดไป2โครงการนะคะอัตราการจองเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะอยู่ที่ 64% นะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามอีกมากให้ผลดำเนินงานกลับมาเติบโตในปี61นะคะเนื่องจากว่าเพิ่งมียอดรอโอนของปี61เนี่ยอยู่แค่ระดับ 1,600 ล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าดูแล้ว second half dividend ของช่วง second half ของปี59เนี่ยให้ yield ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าถัดไปในกำไรที่ลดลงของปี60เนี่ย dividend yield เราก็มองว่าน่าจะลดลงเหลือแค่ประมาณ 3% เท่านั้นนะคะแล้วก็ขณะนี้ความหวังในการกลับมาของปี61ยังต้องรอลุ้นค่อนข้างมากนะคะก็แนะนำขายนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่ 8.70 บาทค่ะสำหรับตัว LPN ก็ปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ